ดีค่ะผักปรังต้นเล็กๆต้นเนี้ยยอดยาวขึ้นทุกวันทุกวันมองทุกวันแล้วมองแล้วมีความสุขมากๆเลยค่ะเดี๋ยวไปดูย่านางบ้างคืนนี้เขามีหนังกางแปลงนะคะอีกไม่กี่ชั่วโมงคนที่นั่งอยู่ในสนามเขาก็จะได้ดูหนังกางแปลงอ๋อที่เป็นหลังคาดำแดงๆที่เป็นสีแดงๆนั่นแสดงว่าเขามีกิจกรรมอะไรแน่ๆเลยค่ะไม่ได้เดินไปฝั่งนั้นมาเป็นเดือนแล้วเชื่อไหมคะเป็นเดือนแล้วเคยเดินไปดูเหมือนกันแหละหนังกลางแปลงมันเป็นหนังฝรั่งถ้าเป็นหนังฝรั่งแต่ไม่เคยยืนดูนานนะคะดูช่วงที่เป็นหนังการ์ตูนถ้าเป็นหนังที่ชอบก็คงยืนดูนานเหมือนกันค่ะต่อมามาดูดินี่นี่เป็นจักรนารายณ์งามงามค่ะยังไม่มีเพลี้ยดีใจที่ยังไม่มีเพลี้ยมาลงจากนารายณ์และนี่ก็คือย่านางมีอยู่แค่นี้แหละค่ะอู้แต่เขียวสวยจังเลยอ่ะคลายปมอุ้ยพูดผิดอยู่เรื่อยเลยย่านางวันสองวันเนี้ยขมวดปมแปลกนะเถาวันเนี้ยขมวดปมได้ตอนนี้คลายปมแล้วดูใบนี้งามจังเลยค่ะนี่คือยอดไม่มีเพลี้ยหรือมีก็ไม่รู้คนตาแดงดีๆอาจจะมองเห็นดูเมื่อกี้จะพูดว่าคนตาแดงๆดูสิค่ะส่วนที่เป็นเหมือนไม้นั้นคือหางจระเข้ว่านหางจระเข้โอ้ดีใจส่วนไม้นี้ก็คือจุดประสงค์หลักคือเอามากั้นแมวนะคะเนี่ยงามจังเลยย่านางเขาบอกว่าย่านางเนี่ยเด็ดมาคั้นน้ำแค่วันละ3ใบเนี่ยใบประมาณเนี้ย3ใบแล้วก็คั้นน้ำดื่มก็พอแล้วนะคะเมื่อก่อนเนี่ยไม่รู้เก็บย่านางมาเป็นกรรมเลยนะมาคั้นน้ำดื่มเพื่อนก็เลยบอกว่าไม่ใช่นะพี่เพื่อนรุ่นน้องค่ะเก็บแค่ 3-4 ใบหรือ 2-3 ใบ3ใบก็ได้ค่ะเอามาคั้นน้ำดื่มคือให้น้ำมันจางๆหน่อยกลับไทยทีไรได้ดื่มน้ำใบยะนางสดๆสบายท้องมากๆเลยค่ะอย่าลืมเก็บใบยะนางมาคั้นน้ำดื่มนะคะอุ้ยจากนารายงามจริงๆดีที่ยังไม่มีเพลียดีแล้วแหละไม่ต้องแปลกใจหรอกว่าไม่มีเพลียชอบพูดว่าแปลกใจนะทำไมเพลียยังไม่มาส่วนผักปรังแดงค่ะงอกขึ้นมาเกือบ30ต้นค่ะอยู่ที่กระถางเมื่อกี้แหละต้นเมื่อกี้นี่อยู่ในกระถางเล็กๆนะคะวางเป็นกระถางเล็กๆแล้วก็วางไว้ในกระถางใหญ่วางบนกระถางใหญ่มันเป็นเม็ดพอเป็นเม็ดดำๆร่วงลงดินตรงไหนก็งอกขึ้นมาเป็นต้นใหม่งอกเป็นต้นใหม่ขึ้นมาส่วนฟาร์มที่เคยไปเก็บอ๋อฟาร์มนั้นยังอยู่ค่ะส่วนฟาร์มที่ไปเก็บพริกเนี่ยโหดูฝุ่นค่ะฝุ่นเคอะเลยโอ้โหคนมากขึ้นนะน่าเข้ามาจองที่มากขึ้นบางคนก็ปูผ้านั่งยาวตั้งแต่ตอนสายๆนี่ก็เกือบ5โมงเย็นแล้วนะคะพอฟ้ามืดสักนิดนึงเขาก็จะฉายหนังละพอเขาเริ่มฉายหนังทำคลิปไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่าหนังมันจะโดนลิขสิทธิ์แรงซะด้วยสิแต่ไม่รู้ว่าถ้าเห็นแค่ภาพเคลื่อนไปเคลื่อนมาไม่รู้ว่าเป็นหนังเรื่องอะไรเนี่ยยังจะติดละเมิดลิขสิทธิ์หรือเปล่าค่ะสนามนั้นก็ที่เดิมๆที่เคยพาไปดูซากุระใบไม้สีเขียวธรรมชาติแล้วค่ะอีกไม่กี่เดือนเมื่อวานเนี่ยไปเดินป่าเชื่อไหมมีเมเปิลอยู่ต้นหนึ่งเปลี่ยนสีแล้วแล้วบอก
อะไรกันเมเปิ้ลต้นเนี้ยทำไมเปลี่ยนสีเร็วจังช่วงใบไม้เปลี่ยนสีเนี่ยจิตใจจะหดหูคนอื่นอาจจะไม่เป็นนะคะใบไม้เปลี่ยนสีในแต่ละครั้งมันหดหูบอกไม่ถูกต้องขอโทษนะคะถ้าวิงเวียนเพราะว่าใช้มือจับโทรศัพท์ยิ่งถ้าหากซูมเนี่ยภาพมันจะไม่นิ่งถ้าไม่ซูมเนี่ยยังพอใช้ได้ที่กำลังมาสกูตเตอร์หรือเปล่าให้ดูสิเป็นเรือหรือสกูตเตอร์ก็ไม่รู้เสียดายอพาร์ตเมนต์ไม่ได้อยู่ฝั่งที่หันหน้าไปทางแมนฮัตตันอุ้ยถ้าหากอยู่อพาร์ตเมนต์ตรงนั้นนะที่หันหน้าไปแมนฮัตตันเลยค่ะหน้าต่างบานกว้างอยู่ตรงนั้นนะจะไลฟ์เปิดทิ้งเอาไว้เลยตั้งแต่อุ้ยมีนกด้วยตั้งแต่ฟ้ายังไม่มืดเปิดไลฟ์ทิ้งไว้ตั้งจนฟ้ามืดแล้วเขาก็จะมีไฟ Empire State เปิดจากนั้นมันก็จะมองเห็นฝั่งแมนฮัตตันเป็นอีกมุมหนึ่งเป็นอีกวิวหนึ่งจนกระทั่งฟ้าสางพอสักประมาณตีสองไฟแมนฮัตตันก็จะปิดไม่ใช่พูดผิดอีกแล้วค่ะยอดไฟ Empire State จะปิดจะดับวิวก็จะเป็นอีกวิวหนึ่งแล้วฟ้าพอเริ่มฟ้าสางเนี่ยแสงตะวันที่ค่อยๆสาดมาแล้วก็ไปกระทบกระจกอยู่ฝั่งแมนฮัตตันค่ะมันเป็นภาพที่สวยนะคะเพราะว่าฝั่งนั้นน่ะตึกที่เป็นกระจกอ่ะมีอยู่เยอะเวลากระทบกับแสงตะวันสาดไปกระทบค่ะมันเป็นภาพที่สวยสกูตเตอร์เป็นสกูตเตอร์เมื่อกี้ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณมากๆนะคะนั่นเป็นเรือแปลกตอนนี้ทำไมไม่มีเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์ไม่มีแม้แต่ลำเดียวเครื่องบินที่ล่อนลงจอดบนผิวน้ำก็ไม่มีแต่ตอนเช้ามีนะคะมีแต่สกูตเตอร์กับเรืองามจริงงามจริงๆไปซื้อแปะตำปึงที่เป็นอู้ต้องขอโทษนะฝุ่นนั้นฝุ่นข้างนอกจริงๆนะคะฝุ่นนอกกระจกไปซื้อแปะตำปึงสีม่วงมาจากไชน่าทาวน์ไม่พอปลูกแล้วมันเน่าเอื้อมมือออกไปเช็ดไม่ถึงหรอกค่ะกระจกถึงจะใช้ไม้ยื่นออกไปมันเช็ดไม่ได้ง่ายๆนะคะอุ้ย8นาทีแล้วโอ้โหดูฝุ่นเห็นคนนั่งอยู่บนหลังบนดาดฟ้าโป๊ะไหมคะวิวสวยนะอยู่บนโป๊ะอ่ะวิวสองฟากฝั่งเนี่ยยิ่งโดยเฉพาะโป๊ะที่แล่นจากมุมนี้แล้วไปสะพานบุคลินมันจะมองเห็นสองฟากของแมนฮัตตันและควีนมันเป็นภาพที่สวยอีกลำนั้นเป็นเรือนำเที่ยวค่ะที่กำลังผ่านไปเนี่ยด้านหน้าเนี่ยคือโป๊ะข้ามฟากเรือนำเที่ยวนี่ล่องเรือช้าช้าล่องเรือเพื่อให้นักท่องเที่ยวชมวิวมาที่จอหนังกลางแปลงพูดผิดๆถูกๆต้องขอโทษด้วยนะคะมาอีกแล้วสกูตเตอร์
ใครดูนะเขาจะมาตีโค้งเข้าตรงซอกที่จอดเรือตำรวจไหมจังดูว่าเขาจะไปจอดข้างนั้นไหมที่เป็นที่จอดเรือตำรวจค่ะอยู่ตรงซอกน้ำอยู่คุ้งนั้นอยู่เอื้องนั้นเดียวไหมอุ้ยช้ามากถ้าจะเลี้ยวค่ะคิดว่าเลี้ยวไม่เลี้ยวนู่นแหละไปใต้สะพานควีนบอโรไม่เลี้ยวค่ะขอบคุณท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งขอบคุณทุกกำลังใจไว้พบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ